ชมทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งแผลพยากรณ์หรือกิ่งแผลฮอโรนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงรายเดือนประจำเดือนมกราคม2566ก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะ,ะชาวธาตุดินและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ,ะก็ขอวอวยพรนะคะให้ท่านผู้ชมทุกท่านและก็ชาวธาตุดินชาวราศีศพฤษศ มักงกรน,นะคะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกด้านการเงินการงานความรักนะคะ ขอให้ปังๆขอให้ร่ำรวยขอให้ได้ดังสิ่งที่ท่านหวังนะคะค่ะโอเคอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณนะะทุกท่านที่ยังให้การสนับสนุนช่องกิ่งภัยพยากรณ์นะคะในการเข้ามารับชมรับฟังกด Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะค่ะเราก็จะมาดูดวงเดือนมกราคมของชาวธาตุดินนะคะอะ ชาวราศีพฤษภกันมังกรนะคะพลังงานไพ่บอกเรื่องราวอะไรบ้างนะคะอาจารย์จะเลือกไพ่ามาทั้งหมด12ใบนะคะ ได้พลังงานไพ่หนึ่งถ้วยเด็กถือไม้ Judgment หกถ้วยหนึ่งเหรียญสองเหรียญแปดดาบ Strength ไพ่พระสังฆราช2ถ้วยแล้วก็ไพ่ตำแหน่งสุดท้ายเป็นใบสรุปนะคะหรือเป็นพบวินาศหรือความในใจก็ได้นะคะเป็นไพ่สามไม้นะ,ะอ่าสำหรับชาวธาตุดินนะคะแน่นอนนะคะไพ่เซนเตอร์ท่านก็คือ2ใบนี้นะคะก็คือไพ่หนึ่งถ้วยกับ Page of c u p นะคะอาจารย์วางไพ่แบบเซลติคอและก็แบบโหราศาสตร์ประกบกันนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนมกรากคม2566นะคะพลังงานหนึ่งถ้วยหมายถึงความสุขความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น Page of Cup มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหม่ในทางบวกในปีใหม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตที่ตอบโจทย์ย่งความสุขความร่ำรวยปังปัง,ปงมากๆเลยค่ะหีบเงินหีบ,มห,บมหาสมบัตินะคะหนึ่งเหรียญเห็นไหมคะ แสงทองแสงจากแบบพลังงานโชคลาภเงินแต้มีบเลยล้นออกมาเลยนะคะก็เลยบ่งบอกถึงเรื่องของการเงินน่าจะดีมากๆในเดือนมกราคมเนี่ยนะคะในเรื่องของการเงินร่ำซําจริงๆนะฮะารายได้เข้ามาหลายทิศทางก็ว่าได้นะคะไพ่จัสเวนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหน้าเก่าๆนะ ก็กลับเข้ามาหรือลูกค้าหน้าใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะารายได้ท่านก็ได้จากลูกค้าทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ในเรื่องการคอนแทคในเรื่องของงานน,าานี่แหละค่ะตอบโจทย์ในเรื่องของเงินเกิดขึ้นเพราะเรื่องงานาเงินจากงานนะคะในพบคาว่ากรรมะนะคะกรรมะเป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะ เงินจากงานผลประโยชน์ก้อนใหญ่ๆโดยเฉพาะใครทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยอู้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยอู้นะไม่ว่าท่านจะเป็นตัวแทนในหน้าขายบ้านที่ดินอ่านะคะอย่างนี้ก็ถือว่าปังมากหรือท่านเล่นเล่นหุ้นทองคําก็ได้ในะเนี่ยรายได้เป็นกอบเป็นกรรมมาจากตรงจุดนี้ได้ด้วยนะคะรายได้จากงานจากโชคลาภลอยแบบหุ้นก็ได้นะในในเดือนมกราคมเนี่ยสำหรับ ชาวธาดินที่าจารมองเห็นนะมันก็จะออกประมาณนี้ในเรื่องของงานยังมีการที่จะเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นใครที่ว่างงานจะได้งานทําจะมีเกณฑ์สัญญาเกณฑ์เซ็นสัญญางานเริ่มต้นงานใหม่แบบมีความสุขได้ใครที่ว่างงานแต่ถ้าใครที่ทํางานอยู่แล้วแปลว่ามีลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามาเยอะขึ้นนะหน้าเก่าก็ยังอยู่ในในเขาเรียกว่า อคอนโทรลของท่านนั่นแหละในการติดต่อในการดิวงานก็คือยังให้การสนับสนุนท่านแต่ท่านก็ยังมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาสนใจในงานของท่านในสินค้าของท่านมากขึ้นมากขึ้นนะคะก็จะแปแบบนี้นะในเรื่องของงานนะคะทีนี้ในพบสหาช้าเนี่ยเป็นไพ่พระสังฆราชนะเพื่อนฝูงการติดต่อการคอนแทคต่างๆเนี่ยได้รับความรับรื่นนะเหมือนท่านเป็นคนที่ มีเสน่ห์นะคะเวลาเจราจาหรือพูดคุยกับใครเนี่ยใครเขารู้สึกว่าเขาเชื่อใจในตัวท่านนะสำหรับชาว่าตดินนะอาจจะบุคลิกหรือโปรไฟล์ท่านน่ะดูดีคนเขาให้ความนับหน้าถือตาให้ความเชื่อใจคนในสังคมเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนก็ได้เพื่อนรวมงานหรือใครก็แล้วแต่นะคะเขาจะค่อนข้างให้เกียรติชาวชาติดินมากๆนะในในภพสาหัสชาที่เป็น ไพพระสังฆราชนะอาจารย์มองประมาณนั้นส่วนพบกระดุม้าเนี่ยเป็นการเงินของท่านเมื่อกี้บอกแล้วเนาะการเงินดีเงินเข้ามาเยอะนะคะรายได้เข้ามาจากลูกค้าหน้าเก่าหน้าใหม่ก็เยอะก็จะประมาณนั้นส่วนในพบพันธุเนี่ยเป็นไพ่สเตรดนด์แสดงว่าบ้านของท่านเน่ยแสดงว่าบ้านของท่านเนี่ยที่อยู่อาศัยแข็งแรงมั่นคงดีนะฮะ,ะบ้านอาจจะมองว่าเจ้าที่เจ้าทางก็เหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพลังงานที่คอยป้องกันพยันอันตรายต่างๆอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นลมเพลลมพัดอะไรก็เข้ามากั้มกายในใกล้บ้านของชาวท่าดินไม่ได้เหมือนมีพลังงานปกป้องและขจัดออกไปอ่ะเหมือนอะไรที่ตีกรอบบ้านของท่านไว้อ่ะนะคะไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายกั้มกายเข้ามาได้อาจารย์มองเห็นประมาณนั้นนะ ถ้าสุขภาพของคนในบ้านโดยเฉพาะคุณแม่ก็ถือว่าแข็งแรงดีนะคะเอ่อแล้วก็ในพบคำว่าบุตรตะใครที่แต่งงานมานานไม่มีบุตรมีเกณฑ์มีบุตรนะอา่ามีเกณฑ์มีบุตรนะไพ่เพจขึ้นมาหรือใครมีบุตรอยู่แล้วได้ข่าวดีเรื่องบุตรของท่านได้บุตรท่านอาจจะไปสอบชิงทุนมาเรียนต่อได้อา่านะคะหรือเขาได้เ,เขาเรียกเรียกว่าได้คะแนนดีได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนได้เป็นตัวแทนของมหาลายัย อะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะแต่ถ้าเขาอยู่ในวัยทำงานแปลว่าหนะ้าที่การงานของเขาโดดเด่นผู้ใหญ่รักเมตตามีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งนะหรือถ้าเป็นแค่ลูกน้องบริเวณเอ่ะโทษทีลูกน้องบริวารท่านนะท่านก็จะได้ลูกน้องดีค่ะลูกน้องให้การสนับสนุนมีลูกน้องดีงานการก็จะรับเลื่นนั่นเองนะคะในพบอัมริเนี่ยเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะแปลว่าปัญหามีไหมไม่มีค่ะ อาอริอาจแปลการลงทุนนะการที่ท่านอยากที่จะเขาเรียกว่าสร้างไรายได้เพิ่มเพิ่มผูดมากขึ้นท่านก็สามารถทําได้ในพบกว่าอาริส่วนในพบของความรักในเรื่องของความรักถ้าพูดความรักเนี่ยหถ้วยนะคะอ่าขยายด้วย8ดาบอ่ในเดือนมกราคมแน่นอนละคะ่ะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างมีความแบบคิดมากของอีกฝ่ายอยู่ก็ได้นะคะว่า อ,อย่างตัวคนรักของท่านเขาอาจจะมองว่าตัวชาวธาตุดินเนี่ยรักเขาจริงไหมจริงใจกับเขาไหมอะไรประมาณนี้มีใครหรือเปล่าอาจารย์มองว่าท่านน่ะรักคนรักมากนะแต่ตัวคนรักของท่านแค่หวาดระแวงแสดงว่าท่านเป็นคนมีสเสน่ห์มากจริงๆนะเนี่ยที่อาจารย์แปลไปคือคนรักเขาหวาดระแวงท่านเท่าน,นั้นท่านก็ต้องวางตัวแบบอย่าให้เขาหวาดระแวงก็แล้วกันนะคะก็ให้ความใส่ใจเขา ใส่ใจคนรักให้มากกว่านี้นะคะในตำแหน่งความรักที่ขยายด้วยไพ่แปดดาบนะคะส่วนคนโสดเนี่ยไพ่เพจออฟวานเนี่ยนะไพ่ดีค่ะไพ่ยอย่างเงี้ยคนโสดมีเกณฑ์คนเข้ามาคนรู้ใจเข้ามาแบบคนนี้เข้ามาเขาเรียกดีมากอะ่ะถ้าคุณเป็นชายคุณเจอผู้หญิงที่สวยและน่ารักและก็เก่งการเก่งงานนะเพดออฟวานเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ฉลาดแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็บอกเลยคุณก็เจอผู้ชายที่ ค่อนข้างฉเฉลียวฉลาดหน้าตาดีดูดีมีความแอคทีฟกระตือรือร้นไม่เฉื่อยอะไรประมาณนี้ก็ได้คนที่ถูกใจตรงสเปคชาวธาตุดินนะฮะเกิดขึ้นแบบนั้นยิ่งไพ่ด้านล่างเป็นสองถ้วยเห็นไหมสารสัมพันธ์ได้ได้เร็วมากสำหรับคนโสดเจอคนถูกใจแน่นอนนะคะหรือในพบคำว่ามอรณะเนี่ยอันนี้ต้องระวังสุขภาพละนะะสายตาช่องท้องปวดเมื่อยคอบาลัย นะคะอาจจะมีปัญหาหรือบางคนอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของรองช้ำอันนี้ต้องระวังเนาะตรวจสุขภาพนิดนึงแต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรงนะนะคะและตําแหน่งนี้อาจจะแปนในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะ,ะตรงจุดนี้อาจจะมีในแง่ของอความเสียหายนะคะมันอาจจะ มีช่องโหวหรืออะไรประมาณนี้เกิดขึ้นอะ่ะมีการแตกหักแล้วมีรูโวโวอยู่ก็ได้นะที่อาจารย์มองเห็นนะอาจารย์มองจากหน้าไพ่นะอันนั้นต้องไปอุดนะคะถ้ามีอะไรที่ที่เป็นประเด็นอยู่ในบ้านอ่านะ,ะจะมีพวกอะไรสัตว์หรือคันเข้ามาก็ได้นะอ่าอย่างเงี้ยนะคะต้องดูดีดด้วยนะคะใน,ใน,ใ,นในตำแหน่งหงจุ้ยบ้านถ้าบ้านเป็นปัญหาบางทีเงินเข้ามาเยอะก็จริงแต่มันก็อาจจะมีเกณฑ์ทําให้เราต้องมาจ่าย ทำโน้นทำน,ทำนี่อ่านะคะอาจจะเป็นประเด็นได้นะโอเคค่ะในตําแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในตําแหน่งสุภาหรือบางท่านอาจมีเกณฑ์ที่จะ,ะเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะั่นแหละเติบโตในสายงานมีชื่อเสียงได้นะคะหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างประเทศไปเจอคนรักที่อยู่ต่างประเทศก็ได้มีเกณฑ์นนะัดเจอกันจะได้เจอกันในเดือนนี้นะสำหรับความรัก ถ้ามองจากคนรักทางไกลมันก็แปลอย่างนั้นได้ด้วยนะเพราะพบสุภาพเป็นสองถ้วยเราสามารถแปลให้ไปน,นี้ในตําแหน่งคนรักที่อยู่ทางไกลจะได้เจอเจอกันและมีความสุขต่อกันอย่างมากมายนะคะแล้วก็ในตําแหน่งกรรมะงานของท่านเนี่ยนะคะงานดีคะ่ะถูกโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งที่อาจารย์บอกไปเรื่องงานในปีใหม่เนี่ย มก,การาคม66อ, 6, 6อะมีงานเข้ามาตลอดนะสวนกระแสเหมือนกันแบบนี้นะฮะไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือท่านทํางานบริษัทก็ตามแปลว่าท่านทํางานดีเพราะมีลูกค้าให้การสนับสนุนมียอดมีออเดอร์ปังมากค่ะยอดเข้ามาก้อนใหญ่ๆรายได้ดีๆได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะๆได้ในเดือนนี้นะเงินเงินจากงานเงินจากความสามารถของท่านเนี่ยกรรมะนะฮะส่วนลาภเนี่ย เป็นโชคลาภที่จะเข้ามานะสองเหรียญอาจจะได้จากเพื่อนก็ได้เพื่อนอาจจะให้เลขโชคลาภหรือใหอ้เขาเรียกว่าสิ่งดีๆอาจจะเป็นเรื่องของการนําเสนออาจจะไม่ใช่เลขโชคลาภก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบเสียงดวงเนาะพูดไปก็คือจริงๆมาแล้วแต่คนชอบมันแหละนะคะถ้าลาภามันอาจจะแปลว่าท่านได้ผลประโยชน์จากเพื่อนก็ได้เพื่อนอาจจะนําโอกาสดีๆในเรื่องของงานที่บอกเฮ้ย งานชิ้นนี้รับไปทำไหมเขาอาจจะมีแบบมาเสนออะไรบางอย่างอ่ะ,อะเขาเรียกว่าโยนงานดีๆมาให้เราอ่ะประมาณนั้นเกิดขึ้นนะคะในพบคำว่าลาภะนะคะมันคือ,อลาบแบบไม่คาดฝันอ,อ่ะจากเพื่อนจากคนรู้ใจแบบนี้ก็ก็ได้เหมือนกันหรือลาบลอยที่อาจารย์พูดพูดไปก็ก็ยังมีโอกาสได้จาก,จากเพื่อนเนาะถ้าเขา ให้อะไรมาเลขดินกับเราเฮ้ยมาจากสำนักนู่นสำนักนี้ก็ว่าไปเนี่ยท่านมีโอกาสได้แบบนั้นแปลกๆเหมือนกันนะคะส่วนไพ่สามไม้เนี่ยนะคะมันแปลว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนที่ช,ชาวท่านเดงนเป็นคนที่เขาเรียกว่าขยานันขันแข็งสามไม้เนี่ยเป็นคนขยนันต่อให้ท่านจะมีอะไรทําอยู่แล้วแต่ท่านจะไม่หยุดนะเหมือนมีงานหนึ่งก็ยังมี อยากทำสองสาอย่างควบกันไปเลยคือความในใจด้วยแปลว่าท่านเนี่ยในเดือนมกรากคมเนี่ยเป้าหมายจริงในใจท่านคือเรื่องของงานเรื่องที่จะ success, ประสบความสําเร็จในเรื่องของงานถ้าเป็นวัยทํางานแต่ถ้าเป็นวัยเรียนก็แปลว่าท่านต้องการผลคะแนนการเรียนที่ออกมาดีเลิศอาจจะเป็นได้แบบได้ท็อปทุกวิชาอะไรเ็ว่าไปแบบนั้นอ่านะคะนี่ก็คือพลังงานดวงเดือนมกรากคมของ ชาวธาตุดินนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะมาเจาะเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะการงานของชาวธาตุดินประสบการ์มังกรเดือนมกราคมค่ะงานท่านเป็นอย่างไรดีมากมายเลยค่ะเอ็มพเพรอ่อนะคะอัศวินเหรียญ งานมีเกณฑ์ขยับขยายการเติบโตบา,บางท่านถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจแปลว่างานท่านอาจจะมีเกณฑ์ขยับขยายไปถึงต่างประเทศได้นะเอ็กพอร์ตอินพตมีลูกค้าต่างชาติาเข้าไปสู่เขาเรียกว่าธุรกิจที่มันใหญ่ขึ้นอะ,ออะไรประมาณนี้นะคะถ้าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจนะธุรกิจท่านจะข,ขยับขยายใหญ่ขึ้นตอบโจทย์เรื่องของเงินและผลประโยชน์มากขึ้นหรือถ้าท่านทํางานเป็นพนักงาน แปลว่าท่านมีโอกาสได้ตำแหน่งใหญ่มีความรับผิดชอบที่มากขึ้นงานอาจจะเหนื่อยมากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นคำว่าแฮงแมนแต่ท่านก็มีความสุขที่จะอยู่ตรงจุดนี้การที่จะพิสูจน์ความสามารถของตัวเองการที่จะนำเสนอไอเดียความคิดเชิงสร้างสารรค์ไพ่เดอะเมเชียนเป็นสัญลักษณ์ของดาวพุธด,ดาวเมอร์คูรี่เป็นดาวของสติปัญญาที่ชาวธาตุดินต้องการแสดงความคิดความเขาเรียกว่า ความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบการดีไซน์งานหรือการวางแผนในเรื่องของงานในความรับผิดชอบของท่านเนี่ยจะเติบโตแบบไหนไปในทิศทางไหนท่านท่านสามารถนำเสนอผู้หลักผู้ใหญ่เอ็มเพลย์ยังแปลเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ที่เขาจะเห็นผลงานของท่านแล้วท่านก็จะได้รับความดีความชอบนะคะในเรื่องงานแบบนี้เกิดขึ้นนะโอเคในเรื่องของการเงินบ้าง การเงินเป็นไพ่สเตรนท์เป็นไพ่ก้าวถ้วยอ่าเป็นไพ่เดทอย่าเพิ่งตกใจใบนี้นะคะอาจารย์บอกทุกครั้งนะไพ่เสียขึ้นมาจะต้องดูที่ไพ่ขยายนะอศวินดาบแล้วก็ไพ่ออนราชินีดาอ่าอย่างเงี้ยไพ่เดทเนี่ยการเงินเนี่ยหนึ่งท่านมีเกณฑ์ได้เงินจากเงินตกเบิกเงินมรดกเงินสะสมเงินประก,กันอะไรอย่างเงี้ยได้อ่า ได้เงินแบบจากจากเ,าเงินที่ที่ไม่คาดคิดคาดฝันเออนะฮะเงินจากการสูญเสียอะไรสักอย่างเนี่ยก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะหรือได้รับมรดกเงินเงินไม่ได้แปลว่าตัวเงินอย่างเดียวนะคำว่าเงินเนี่ยมันคือหลักทรัพย์คือ,อมูลลค่าของที่ดินของอะไรที่ท่านจะได้นะละค่ะมีเกณฑ์ถ่ายโอนมอรดกมาสู่ชาวท่าดินได้ด้วยเนี่ยการเงินท่านจะเป็นอย่างนั้นนะคะ ยิ่งเป็นไพ่สตรนีนกับก้าวดาบไอ้โทษทีก้าถ้วยค่ะขอระทานโทษนะไพ่สตรีนกับก้าถ้วยก้าถ้วยเป็นไพ่แห่งความสุขสตรนีนเป็นไพ่แห่งพลังอํานาจนะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องมีความสามารถในการหาเงินและท่านทําแบบรู้จักเหน็ดเหนื่อยด้วยนะไพ่สตรีนไพ่เ,เดชไพ่อัศวินดาบราชินิดคืออาจารย์มองว่าชาวธาตุดินมีความสุขในการหาเงินท่านอยู่นิ่งๆไม่เป็นละแบบนี้ยิ่ง ยิ่งท่านเห็นตัวเงินเข้ามาเยอะท่านยิ่งมีความสุขในการที่จะหายมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันเป็นสิ่งที่อาจารย์มองเป็นความท้าทายอะเป็นความท้าทายที่มองว่าเฮ้ยเราทําได้แล้วไม่หยุดนะทาได้แค่นี้ต้องทไํไในมากกว่านี้สิต้องได้เยอะกว่านี้สินี่คือเป็นสิ่งที่ความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมสำหรับชาวธาตุดินนะมันมีช่องทางทำมาหากิน แล้วมันทําให้ท่านมีความสุขกับช่องทางที่เข้ามาแล้วทําให้ท่านมีความสุขในการที่จะทำทำแล้วให้คนเห็นในเขาเรียกในผลงานของท่านอะ่ะเออในการหาเงินอะ่ะแบบนั้นเลยนะนี่ก็คือการเงินอ่ะมาดูความรักคนมีคู่บ้างชาวธาตุดินคนมีคู่สถานการณ์ความรักของท่านเป็นไงในเดือนมกราคมคนมีคู่นะไพ่เพจ เพนโคหนึ่งเหรียญอาจารย์มองว่าท่านก็ยังมั่นคงต่อก,กันแล้วก็เขาเรียกว่ามั่นคงแต่มีความตื่นตัวมีความลิ e r t มีความที่จะเนี่ยยิ่งมีชาริออตมีการที่ให้ความรู้สึกแบบสนใจในการและกันสฟิงสีทองกับสีดำก็เปรียบเหมือนคนสองคนนะไปด้วยกันได้หรือถ้าแปลตรงจุดนี้ท่านกับเขาก็ไปคู่กัน่ะ นะคะรถกับคนที่นั่งอยู่ข้างบนความรักคนมีคู่ท่านไม่ภาคจากกันหรอกอาจจะมีเกณฑ์ไปท่องเที่ยวที่ไหนด้วยกันนะสักแห่งนี่แหละต้องมีเกณฑ์ไปแบบนั้นคนมีคู่ไปถ้าใครมีเป็นครอบครัวกันมีลูกอย่างนี้หกถ้วยเด็กถือถ้วยไปกันทั้งพ่อแม่ลูกนั่นแหละค่ะคนมีคู่มีความสุขนะฮะมีความสุขมากๆนะเกณฑ์ความรักของท่านและเดือนมกราคมอาจจะมีเกณฑ์ซื้อรถซื้อบ้านอ่านะฮะ สําสหรับคนมีคู่นะอาจจะคนรักของท่านเป็นคนซื้อให้ท่านก็ได้เตรียมรับเลยเนี่ยนะคะดีมากมายนะคะใครที่คบหากันมานานไม่มีบุตรมีเกณฑ์มีบุตรอย่างเงี้ยให้เด็กขึ้นมาเนาะแต่ถ้ามีบุตรแล้วก็ชีวิตครอบครัวมีความสุขมากมากเลยเนะคะหรือใครที่คุยกันมานานอ้าวเดือนมกราคมบอกเลยไปถึงโน่นครอบครัวละมั่นหมายแต่งงานกันละอย่างเงี้ยสารสัมพันธ์ยกระดับไปแบบ มีความสุขอะไปถึงจุดที่ท่านต้องการและฝันไว้เป็นแบบนั้นสำหรับคนมีคู่มีความสุขมากนะคะคนโสดเป็นยังไงคะคนโสดเป็นไพ่เจ็ดดาบเป็นไพ่ทาวเวอร์เจ็บนี้อีกนานหรือเปล่าสามไม้ อาจจะมีฝังใจอะนะคนโสดในความรักอจริงด้วยอืมโอเคอาจารย์มองอย่างนี้พ่อ,อจ,จะอ่านความรู้สึกของท่านมาอยู่เนาะคนโสดบางท่านอาจจะถูกทําร้ายจิตใจถูกหลอกถูกอะไรอะเจ็บช้าน้ําใจอะถูกหลอกถูกโกงถูกเสียหายในเรื่องของความรู้สึกที่ท่านทุ่มเทไปอะแล้วที่ได้มามันคือการไม่จริงใจนั่นแหละค่ะท่านก็ยังฝังใจกับอดีตอยู่ก็ได้จนท่านมีความคิดว่า ถ้ามีคนแบบนี้ก็สู้อย่ามีดีกว่าขอคนที่เข้ามาจะต้องดีแล้วก็ไม่ใช่เอ่อไม่ชัดเจนอะไรแบบนั้นถ้าแบบนั้นขออยู่คนเดียวอือไพ่อ่านแบบนี้เลยอ่ะตกลงแล้วอ่ะขอเหตุการณะนะ์อนาคตหน่อยเดือนมการาคมว่าจะมีใครเข้ามาแล้วเป็นความรักสำหรับคนโสดชาวธาตุดินไหมมการาคมปีใหม่นะคะมีไหมเอ่ยไพย่ดีวิลอ้าวยังมีพลังงาน แบบแบบยากยากอยู่เนาะดีวิลเสี่ยเหรียญคือท่านระมัดระวังมากแล้วก็รักตัวท่านเองมากแต่มันก็เป็นข้อดีนะอาจารย์มองเนาะสิบเหรียญแล้วก็สามดาบก็ต้องพูดตามนี้แหละค่ะว่าหนึ่งนะความรักเนี่ยชาวธาตุดินท่านค่อนข้างระมัดระวังท่านไม่เปิดใจกับใครง่ายๆหรือถ้าเข้ามาในเดือนนี้อาจารย์ก็ต้องแปลตามนะภัยว่าคนเข้ามายังคาลาคาซังท่านอาจจะ เจอคนที่ไม่โสดเข้ามาได้ต้องระมัดระวังให้มากอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะคะดูให้ดีๆนะคะอย่าเทาเทใจไปให้เขาจนหมดใจแล้วเราจะมาเจ็บใจเหมือนที่ผ่านมานั่นเองไพ่เตือนแบบนี้นะคะคนโสดนะคะรักตัวเองให้มากๆนะคะโอเคคะ่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ